ครับวันนี้พบกับโกวิทจิปาถะในรายการชิมรางกับโกวิทนะครับวันนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟคลองตะคดนะครับจะพาทุกท่านมาชมขบวนรถไฟนะครับในยามเย็นเวลา16นาฬิกาของวันที่16กันยายนนะครับตอนนี้ก่อนที่ท่านจะไปชมขบวนรถไฟตอนนี้ก็พาทุกท่านมาดูความคืบหน้าการก่อสร้างชานชาลาของสถานีรถไฟนะครับนะฮะสำหรับท่านที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นชานชาลาด้านทิศใต้นะครับด้านทิศใต้ซึ่งก็ยังไม่เรียบร้อยดีนะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศการก่อสร้างสถานีรถไฟก่อนตะคดนะครับเดี๋ยวสักครู่เราไปชมรถไฟกันเลยนะครับไปนะครับเดี๋ยวมาชมขบวนรถไฟขบวนที่31กรุงเทพอภิวัฒน์ไปทางสถานีหาดใหญ่นะครับตอนนี้เข้าโค้งมาอย่างสถานีรถไฟคลองตะคดแล้วนะครับหัวรถจักรโดย QSY 5219ครับนะครับก็จะเป็นรถไฟขบวนธรรมดาที่254ต้นทางจากสถานีหลังสวนปลายทางสถานีธนบุรีนะครับดูวันนี้นะครับบรรยากาศท้องฟ้ามืดครึ้มเลยฮะฝนทำท่าจะตกซึ่งเมื่อวานก็มีฝนตกมาแล้วนะครับดูวันนี้ดูสภาพอากาศแล้วนะครับน่าจะตกนะครับเดี๋ยวเรามาชมขบวนรถไฟกันดีกว่านะครับเดี๋ยวจะมาชมการรับห่วงทางสะดวกกันนะครับเปิดไฟสูงมาเลยครับทำขบวนโดยอันสตอมนะครับอันสตอม4139ครับวันนี้บรรทุกโบกี้มาทั้งหมด7โบกี้นะครับวันนี้คนแน่นเลยนะครับคนแน่นเลยวันนี้นะครับซึ่งเป็นวันเสาร์ครับจะดูตอนรถไฟเข้าโค้งนะครับครับที่ติดตามเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามฝากกดแชร์ก
ดไลค์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้โควิดเกียร์ปะทะและชิมลางกับโควิดต้องขอตัวไปก่อนสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ